เอกสารโบราณคำด่าสารพัดอีไม่พบอีช่อในประวัติศาสตร์เป็นประเด็นชวนให้สงสัยหนักมากในสังคมไทยสำหรับคำว่าอีช่อซึ่งสสหญิงท่านหนึ่งระบุว่าเป็นคำด่าคนแถวบ้านที่จัดระเบียบวินัยใช้กันมานานมากในจังหวัดราชบุรีประเด็นนี้ศาสตราพิชานล้อมเพ็งแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลางให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยได้ยินหรือหากจะมีอาจเป็นคำพ้องเสียงช่อที่หมายถึงคดโกงได้หรือไม่ในการนี้ได้ค้นข้อมูลย้อนหลังไปยังเอกสารโบราณซึ่งมีการระบุคำด่าซึ่งขึ้นต้นว่าอีที่คนไทยใช้มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยโดยปรากฏในวรรณกรรมกฎหมายอีกทั้งพจนานุกรมไล่เรียงมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มที่วรรณคดีบทละครมโนราปรากฏคำว่าอีปากกล้ารวมถึงคำด่าอื่นความว่ารู้มากอีปากกล้ามึงไปได้มาแต่ไหนพระพายพัดไปสมเพศลมพัดอีดอกทองนางแม่ของลูกอาแม่มาด่าลูกไม่ถูกต้องทั้งพี่ทั้งน้องเราเหล่าดอกทองเหมือนกันดอกทองทั้งเผ่าเหล่าเราดอกทองสิ้นทั้งพันดอกทองเสมอกันทั้งองค์ราชมารดาส่วนกฎหมายปรากฏคำขึ้นต้นว่าอีมากมายในมาตราที่36ในลักษณะวิวาทด่าตีของกฎหมายตรา3ดวงซึ่งลักษณะวิวาทด่าตีนี้เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในปีมหาศักราช1369ตรงกับปีพ.ศ.1990แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาความว่ามาตรา1ด่าท่านว่าไอ้ขี้ตุขี้เมาขี้ฉกลักขี้ลวงคนขายขี้โซ่ตรวนขี้ขื่อขี้คาขี้ถองขี้ทุบขี้ตบขี้คุบขี้เขาขี้ประจานคนเสียขี้ขายคนกินทั้งโคตรขี้ครอกขี้ฆ่าขี้ถ้อยและด่าว่าไอ้อีคนเสียคนกระยาจกคนอัปลักษณ์คนบ้าคนใบ้ก็ดีและด่าว่าไอ้สับเปลี่ยนอีมักชู้อีสับเปลี่ยนอีมักผัวมึงทำชู้เหนือหัวกูก็ดีและด่าท่านว่าอีแสนหกแสนขี้จาบอีดอกทองอีซ้อนก็ดีสับด่ากันประการใดๆท่านปรับไหมโดยยศถาศักดิ์ลา1ถ้าด่าถึงโคตรเขาเท่าแก่ไหมทวีคูณถัดมายุคต้นรัตนโกสินทร์อัคราพิสารครับของหมอบลัดเลก็พบคำด่าว่าอีเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งซ้ำหรือใกล้เคียงกับในพระอัยลักษณ์วิวาทด่าตีกันเช่นอีดอกทองอีขี้ข้าอีร้อยซ้อนอีกางอีโกงอีหน้าเกือกอีหน้าด้านอีหน้าเป็นอีเคอะอีหน้าสดอีดอกกระทือรวมถึงคำจากภาษาชาวบ้านหรือภาษาถิ่นที่ไม่ปรากฏในกฎหมายบางคำถ้าเอามาใช้ในยุคนี้น่าจะไม่เข้าใจกันแล้วเช่นอีแดกแห้งอีร้อยซ้อนอีทิ่มขึ้นเป็นต้นแต่ก็มีอีกหลายคำที่ยังคงเป็นที่เข้าใจหรือยังใช้กันเช่นอีผีทะเลอีชาติชั่วอีเปรตและอีกมากมายแต่ยังไม่พบอีช่อในเอกสารเหล่านั้นแต่อย่างใดทั้งนี้สำหรับในการจารึกสุโขทัยมีการพบคำว่าอีเช่นกันแต่ไม่ใช่คำด่าทว่าเป็นชื่อเฉพาะในคำว่าเท้าอีจานเครดิตแหล่งข้อมูลมติชนฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ